ื่อนขุนด่านประการชนนะครับข้างหลังนั้นเป็นสันเขื่อนด้านข้างตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถด้านบนนะครับลานจอดรถด้านบนแต่ยังไม่ใช่สันเขื่อนสันเขื่อนต้องเดินตรงไปอีกต้องรีบไปครับก่อนที่เขาจะเปิดเพราะว่าเป็นตอนเย็นแล้วตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะครับขุนหารพิทักษ์ไทยวังขุนหารพิทักษ์ไทยวังผิดแล้วล่ะเดินลัดมาจนถึงแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดก่อนที่เห็นคนเดินอยู่นั่นคือสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนขุนด่านประการชนThank you.
คืนความสุขให้ประชาชนกรมชลประทานฝั่งนี้จะเป็นฝั่งกักเก็บน้ำนะครับช่วงนี้จะไม่กักจะปล่อยลงเต็มที่เลยนะครับเพื่อรอรับมวลน้ำที่จะไหลมาช่วงหน้าฝนนี้เคยมาเมื่อก่อนนี้หน้าหนาวมั้งน้ำมันจะเต็มตะลิ่งเต็มฝั่งนี้หมดเลยครับเนี่ยแต่ช่วงนี้เขาไม่กักแล้วหน้าฝนคือปล่อยออกหมดเลยเพื่อที่จะรอรับน้ำใหม่ตอนนี้ละอองฝนกำลังตกนะครับตกโปรยๆตกไม่เยอะที่เห็นมืดๆตรงนั้นคือฝนกำลังตก
ตรงนี้จะเป็นตรงที่ปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำลงจากเขื่อนลงด้านล่างฝนก็เริ่มตกเข้ามาใกล้แล้วนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับครับก้อนเมฆไหลเข้ามาใกล้แล้วฝนก็ตกโปรยๆลงขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ